กิดฉายาแห่งปีขึ้นมาเลยทั่วน้ำตาลไม่ใช่ว่าฉายาก็ขอบคุณมากครับคือไม่คิดว่าจะมีฉายากับเขานะครับเป็นแบบทางพี่ๆนะครับนักข่าวตั้งให้ใช่ไหมครับก็อยู่มาในวงการมา10ปีก็คงจะมีฉายานะครับฉายาแล้วนะคู่หวานน้ำตาลคู่หวานน้ำตาลท่วมแห่งช่องท่วมช่องท่วมช่องชอบฉายานี้ไหมคะชอบไหมดีนะครับเป็นฉายาที่น่ารักดีค่ะน่ารักดีครับน้อมรับไหมคะน้อมรับไหมคะว่าหวานท่วมช่องจริงๆหวานครับหวานค่ะก็เป็นอยู่ช่องเดียวกันด้วยแหละแล้วก็เลยแบบพี่พีก็เลยตั้งให้นะครับน้อมรับครับผมขอบคุณมากครับมันควรให้ความสนใจพวกเรามาแบบตลอดปีที่ผ่านมาครับว่าไงนะควรให้ความสนใจในของเราค่ะก็ดีใจค่ะก็แบบว่าคนแบบให้ความตอบรับที่ดีมากกับเกี่ยวกับเรื่องแบบคู่เราอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกหรือว่าจะเป็นแบบให้กระแสคู่โดยรวมตอนแรกคิดไหมว่าคู่เราจะได้ฉายาแบบไม่คิดเลยครับไม่คิดเลยเราก็ปกติของเราแต่ว่าไม่คิดว่าจะแบบติดอยู่ใน10ฉายาแห่งปีอะไรเงี้ยฮะก็ขอบคุณมากฉายาแต่ละปีหลังจากนี้จะต้องแบบหวานไปเรื่อยๆของหวานไปมั้ยคะไม่เกี่ยวหรอกค่ะก็เอาตามความเป็นธรรมชาติค่ะใช่ครับเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับมันก็อาจจะมีแบบหวานบ้างขมบ้างตามภาษาเราฮะแต่ว่าก็เป็นปกติของคนที่คุยกันคบกันครับไม่กดแฟนก็มากันแบบคอมเมนต์แซวในไอจีเยอะนะคะใช่ครับมาเรื่อยๆครับก็ทำล็อกตามกันมาด้วยแล้วก็มีฟีดแบคที่ดีจากหลายๆคนนะก็ยอดวิวก็แบบก็เยอะทุกๆ EP นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคู่เรานะครับผมขอบคุณมากๆครับไม่กดดันใช่ไหมคะที่ได้ฉายาคู่หวานแล้วหลังจากนี้ก็ต้องหวานตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ครับจริงๆเราก็เป็นของเราแบบนี้แหละแต่ยังอาจจะแบบสิ่งที่แสดงออกไปหรือว่าลงสื่ออะไรให้คนเห็นมันก็ดันไปเป็นมุมที่ดีไงคะมุมที่ไม่ดีแล้วก็เก็บเอาไว้ครับไม่ได้เปิดเผยออกมามีบ่อยไหมคะมุมนี้โอ้โหก็ประมาณนึงครับประมาณได้อยู่ได้อยู่ครับสามวันดีสี่วันไข้อะไรครับปกติเยอะไปเยอะไปหวานกันทีแบบนี้อะไรเงี้ยคือไม่จะมีมุมแบบเลี่ยนอ่ะแบบมันๆอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมันก็มีเลี่ยนกันเองใช่มันก็มีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบไปแล้วแล้วก็เข้าใจอยู่แล้วฮะแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็นำสิ่งที่แบบแล้วก็เป็นในแบบของเราแล้วเราก็คืออย่างบล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นทางเลือกของคนว่าเขาอยากดูหรือไม่ดูมากกว่าคู่เราได้ดูแลกันแล้วกันยังไงบ้างไหมถ้าเกิดว่ามีคนแบบว่าเออเราหวานยังไงอะไรเงี้ยเตรียมรับมือยังไงเตรียมรับมือคนหมั่นไส้เราไหมโอ้ยคนนี้เขารับมือเก่งอยู่แล้วครับเขาเป็นคนที่บอกว่าอะไรที่แบบไม่ดีก็ทิ้งแล้วก็ทิ้งไปบ้างอะไรเงี้ยก็เลือกสิ่งดีๆมาก็ได้ครับแต่ว่าอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่แบบเตือนเราหรือว่าติเราอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่านี่แม่ดูอะไรดีมากเนี่ยคนในบ้านแบบอีเรียกแล้วคนเรียกแล้วนะแต่เราก็ทำของเราไปจริงๆอย่างในบล็อกก็คือเป็นสไตล์เราอยู่แล้วแบบนี้ใช่ครับเป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วครับตั้งแต่เราทำ EP แรกเลยจนตอนนี้ประมาณ EP ที่เท่าไหร่นะ15แล้วก็มันก็เริ่มแบบเรียวขึ้นเรื่อยๆครับแรกๆอาจจะมีความแบบเกรงๆกล้องบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแบบเป็นตัวเรา 100% เลยครับใช่แล้วอย่างล่าสุดไปงานแต่งเนาะไม้มาใช่ค่ะเป็นไอเดียของคนนี้ค่ะครับก็เป็นไอเดียที่ว่าคือช่วงหลังๆเนี่ยมีงานแต่งเยอะมากๆแล้วก็เพื่อเราแต่งพอดีครับก็เลยคิดว่าเราอยากทำสักบล็อกนึงที่แบบเป็นมิชชั่นไหมว่าแบบเราไปย่างช่อดอกไม้กันอะไรเงี้ยนะครับถ้ายังได้ก็แบบเออน่าจะตลกดีอะไรเงี้ยฮะแล้วเขาก็แบบจริงจังมากถอดรองเท้าไปย่างช่อดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ย่างได้จริงด้วยครับก็ลาดูค่ะถอดรองเท้านะคะน้องมารีคือแบบต้องได้แล้วก็คิดว่าไหนๆเราก็จะถ่าย EP นี้แล้วถ้าไม่ได้ก็อายค่ะแต่ก็เลยพยายามทำให้เต็มที่แต่รู้ใช่ไหมคะว่าการรับความหมายดอกไม้ได้คือต้องเป็นเจ้าสาวคนต่อไปก็นี่ไงเขาเราพิสูจน์ทฤษฎีไงคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้คือบอกคนที่บอกเราก็ลาดูดันด้วยอ่ะคือว่าคือถ้าเป็นแบบถ้าดีคือหมายถึงว่ารับดอกไม้มาแล้วจะแต่งกับเขาหรือเปล่าคือคนที่เราจะแต่งนะฮะเราก็ยังไม่ได้มองคนอื่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยก็คงยังไม่ได้คิดอันนี้คือเราก็แบบไปเรื่อยๆก่อนก็ศึกษาไปเรื่อยๆเราหาเลิกเลยหรือยังคะโอ้โหเลยนะก็ถามหาเลิกแล้วว่าไม่ค่ะก็คือตอนนี้ก็ต่างคนต่างแบบทำงานก็อยู่เป็นแบบคือเอาง่ายๆมันเพิ่งผ่านช่วงที่
ปรับตัวเข้าหากันเพิ่งจะมาเริ่มเจอกันตรงกลางอะไรเงี้ยที่มันผ่านช่วงโปรผ่านช่วงทะเลาะอะไรไปแล้วมันก็เหมือนแบบเพิ่งจะมาเริ่มแบบสงบเนาะเพิ่งเริ่มเสถียรในระยะหนึ่งในระยะหนึ่งเสถียรค่ะนะครับเราเพิ่งคบกันยังไม่ถึงปีเลยครับก็ค่อยๆไปครับไม่รีบครับผมมีเวลาทำงานเก็บตังค์ก่อนครับเพิ่งทำบ้านเสร็จให้พ่อแม่ใจเย็นแต่ก็ไปหาพ่อแม่ที่บ้านบ่อยก็มีเจอบ้างอยู่แล้วมีเรื่อยก็มีนัดทานข้าวกับพ่อแม่เขาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับกับพี่กันนะครับกับครอบครัวน้องมารีไงบ้างคะไปครับก็พ่อแม่เขาน่ารักมากครับก็เพิ่งไปฮันนี่เบิร์ดเดย์คุณพ่อเขามาไปกินข้าวด้วยกันมาครับก็สปีกอังกฤษอย่างเดียวเลยครับโอเคค่ะคุยทำไมป้องกันไปแล้ว